ก็หันหน้าไปทางน้อนใกล้แท้นะคะนิดเดียวอีกประมาณไม่ถึงกิโลนะคะไม่ถึงกิโลเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะเส้นทางนี้ก็จะเป็นบ้านโคกนะต่อเส้นต่อไปถึงบางทรายใหญ่นะคะเส้นบางทรายใหญ่เส้นติดกับแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะไหลไหลเข้าทางนี้นะคะสี่นะไหลมาทางนี้ดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเช้านะคะต้องขออภัยนะคะต้องขออภัย FC มากๆนะคะขออภัย FC มากๆโอ้ยขาตั้งแม่บ้านก็สั้นเหลือเกิน FC โอ้ยดูสิยังขับมานอนน่ะโอ้โหล้มนะคะล้มนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่วังพญานาคนะคะชัดดีไหมคะ FC ชัดแจ๋วไหมคะใครอยู่กับแม่บ้าน1ท่าน2ท่านตอนนี้นะแจ้งให้แม่บ้านทราบด้วยนะคะว่ามันชัดแจ๋วไหมอยู่ตรงนี้นะคะค่ะวังแก้วเกศรานะคะเมื่อวานเห็นตีเนาะเจ้าของเรือนจอมเพชรนะแล้วก็วังแก้วเกศรามีเรือนจอมเพชร1กับเรือนจอมเพชร2นะคะที่อยู่ที่นี่คุณพักขันเนาะสวัสดีค่ะสาธุนะคะใครที่เป็นสายญาณพญานาคใครที่เป็นลูกหลานพญานาคนะคะพอมาเห็นนะแบบนี้เข้านะคะองค์ปู่นะคะนี่นะคะแม่บ้านก็ไม่ค่อยรู้ประวัติสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นสถานที่ถ้าเรานับถือนะตรงก็จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะสามจุดอธิษฐานนะคะอธิษฐานปู่ขาวนะคะสาธุสาธุปู่ชัดแจ๋วนะคะชัดแจ๋วชัดแจ๋วมากนะคะตรงโซนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเห็นเมื่อวานเนี่ยเห็นเจ้าของเขาทาสีอยู่นะแม่บ้านไม่ได้แวะนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้นะแห้งดีนะสีแห้งแล้วนะคะเอฟซีนะสีแห้งแล้วนะตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะ FC ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าจุดนี้จะทำอยู่จะสร้างอยู่ประมาณปีใหม่นะประมาณปีใหม่อาจจะเป็นเดือนกว่าๆนะคะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็จะบวงสรวงนะคะช่วงปีใหม่นะคะช่วงปีใหม่ก็จะมีมีการบวงสรวงเกิดขึ้นนะคะบวงสรวงใหญ่นะคะวงสรวงใหญ่เกิดขึ้นที่นี่นะคะค่ะแม่บ้านก็พา FC นะคะเดินชมนะองค์ปู่พญานาคนะที่สวยงามที่สุดนะคะที่สวยงามที่สุดนะในจุดนี้เนาะแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านถอดรองเท้าก่อนค่ะคุณอุทิศนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแม่บ้านไม่ค่อยได้มานะไม่ค่อยได้มานะตรงนี้ก็จะเป็นจุดธิดานะธิดานาคีนะนาคีนาคานะคะมารำถวายก็จะอยู่จุดนี้นะคะมารำถวายอยู่ที่นี่นะคุณบอลก็มาที่นี่นะคะน้องคิงก็มาที่นี่แล้วก็เราธิดานาคีนะคะทั้งหลายนะคะก็ได้มาขอพรนะองค์ปู่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็คาถาหัวใจพญานาคนะคะก็อธิษฐานเอานะคะที่